มันมาอีกแล้วเดล่าเดินมาเหมือนเห็นหรือเปล่าถืออมยิ้มมาบอกจะส่งอมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยวโอ้โหกิเวนเจนี่วิ่งนำหน้าตลอดนี่เป็นนักวิ่งเหรอครับไฟเปอร์มารออยู่เหมือนกันแล้วอยู่กัน3คนแก๊ง3ชาแล้วโดนปุ๊บขึ้นมาเลยเห็นบอลน้องแบ็คมากิเวนเจตกรถไหมเข้าท้องได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วต้องเถียงลื่นฟื้นให้แล้วเต้ยฟื้นเดี๋ยวยิงอยู่ปูหวานยิงสวนแล้วปูลงไปด้านหลังกำลังมาเติมนะครับผมต่อแอลซ้ายครับเจอหน้ากันอยู่ปูปูต้องเบรกให้แล้วต่อเอ็กโถมมากับอัลบอนพีและกินเซบีมาแทงไปที่ปูปูแล้วมาเรียบร้อยเป็นประสันเลยอัลบอนพีได้ไปครับมิลสันไถมาปูปูรอยกแต่โกดแขนแล้วคุณได้บินไปแล้วด้วยครับแล้วยกจังหวะสองแล้วมายองเนสลั่นเร็วไปหน่อยครับตรงกลางทำอะไรกันโอ้เป็นหนึ่งทีแล้วโอ้โหปูหวานปัดเล่นตรงนี้แล้วฟิงเกอร์เสียบมาเล่นไฟเบอร์แล้วเรียบร้อยครับโอ้เอี้ยวตัวเร็วมากด้วยฟิงเกอร์ของเต่าเอ็กครับไฟเบอร์เข้ามาโดนบ๊อบผักทิ้งไปก่อนแล้วโดนไคอยู่จังหวะนี้ครับซินเดล่าเข้ามาช่วยแล้วไฟเบอร์โดนไคปีโดนยกเอ็กซิเตอร์ต่อมาลอย2เสียไป2แล้วจังหวะนี้เข้ามาด้านหลังครับซินเดล่าเสียแข็งไปแล้วเสียก็สเลเยอร์แบบชัวร์แน่ๆแล้วครับเคลจีมาก็ตรงกลางครับหวังจะเอาให้จบหรือเปล่าครับเบคอนทามดูท่านนี้ได้ไปครับโอ้แล้วกระโดดกายพอไปกลางวงถึงเข้าวิน2แล้วซินเดล่าตีติดกับแพงครับโอ้โหไฟเบอร์ฟิกออกซินเดล่าบอกอ้าวอ้าวเหงาเลยใช่ครับเหงาแต่ดูครับยิงซากุระเลเปอร์มาวางบ่อไว้ก่อนครับและลูดมาครับหมูหวานมาพร้อมกับเซนเดอร์ครับมาด้วยความมั่นใจเก็บมันยองเนสครับโอ้มิเตอร์ซันไม่มีอันติเมื่อกี้โดนไปหนึ่งตัวเป็นดับเบิลคิวของหมูหวานครับโอ้ยโอ้โหดีไม่เกี่ยวข้ามไปตรงนู้นอ้าวแล้วคุณได้ปิดใส่ไปเปอร์กดฟิกเกอร์หนีครับแล้วไปเปอร์โดนยิงฟรีแบบนี้หมูหวานเก็บไปเปอร์เอาป๊อปก่อนแล้วอัมพีครับมาจากด้านหลังครับโอ้โหแล้วมายองเนสเจอหมูหวานเข้ามาสกิลใส่แล้วเก็บมายองเนสได้ครับหมูหวานเอาแล้วจุดเปลี่ยนของเกมครับครับให้ไปเปอร์ครับกำลังจะตายแต่ตัวซินเดอเรลล่าไม่รอดแล้วเสียไป2ก่อนเข้าไฟเต็มครับฝั่งของเคลจีคลิปขวาดันเข้ามาพอดีครับโอ้โหกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับฝั่งของเคลจีต้องบอกว่าหมูหวานเกมนี้ชูรูเคนทอสเขานี่แม่นมากนะครับเห็นหลายๆครั้งที่โดนเต็มเหนียวเลยนะครับสองนี่ครับจะช่วยกันตีฮะว่าหวั่นหรือเปล่าครับเร็วก็จริงจะไหวหรือเปล่าครับมิสเตอร์ซันมิสเตอร์ซันเดินกระโดดข้ามมาอ้าวเห็นแล้วครับตัวเองไม่มีอันตินะสำหรับมิสเตอร์ซันแต่มีคนเข้ามาจะเคสครับโอ้โหแต่ไม่สำเร็จครับหมูหวานเข้าไปกินผลิตครับตัวนี้กลางวงครับอ้าวแล้วมาสกิลใส่ครับแอนิเมตสวยครับแล้วทำให้ซินเดอเรลล่าแม้จะเก็บอัพพีได้ก็จริงแต่ตัวเองก็ตายแล้วหมูหวานยังยืนอยู่ในทีมไปแต่ไปเปอร์เข้ามานำใส่หมูหวานครับชีวิตแรกผ่านไปชีวิตสองเต่าเอ็กรอจังหวะกระโดดช่วยครับพยายามจะเซตแต่หมูหวานก็ทำได้เก็บทริปเปิลคิวแล้วไปล่าปลามิสเตอร์ซันครับปลาหมึกเจ้าจะไปไหนและโดนรูดเก็บไปหนึ่งตัวเป็นโคตรคิวจากหมูหวานโอ้โหโคตรคิวโคตรคิวโคตรโหดโคตรอันตรายและกำลังจะเดินไปเล็ดกาครับเพื่อจะจบบ้านทันทีครับขอปูปูได้ไหมขอปูปูได้ไหมปลาครับได้ไหมได้ไหมเมกาคิวครับหมูหวานบอกว่าผมอยากได้ผมถวายไปแต่ปุ๊บยิงไปอาจได้ไปแต่ปุ๊บแต่มันช้าเกินไปสุดท้ายก็ยังเก็บเมกาคิวทันนะหมูหวานนึกว่าไม่ทันแล้วครับเมกาคิวและจบเกม2นี้สวยงามมากๆครับเป็นคนขาต่อแม่การกระจายของเขาเออนี่เขาไม่ตีคลิปกันแล้วเขาตีแต่ปั๊บแข่งแย่งกันใช่ครับนี่ได้ด้วยเอาเลือดเท่านี้แล้วออกทางนั้นเนี่ยรู้หรือยังว่าต้องมีไฟเบอร์แล้วซินเดอเรลล่าแล้วล็อกฟิกเกอร์แต่ว่าล็อกฟิกเกอร์แต่ว่าพระดีครับรอดโอ้โหแต่ข้างมาแล้วอ้าวโดดสวนไปตรงนั้นครับเอาทีแล้วด้านหลังว่าบิลฟิลลี่บัดมาคิเวนเซ่เข้าปากกันแล้วครับแต่เอาทียังยืนอยู่คนเดียวแล้วก็บอกมีว่าไปแล้วนะเพื่อนเจคุณบายกันเลยมารับแต่กั้นไว้ปิดทางไม่ให้ออกครับเวนอมเอาไปเฉยเลยครับเอาวันพีแล้วนี่เข้าทางประตูแต่ออกทางลิฟต์ครับโอ้โหคือเหมือนอารมณ์ศิลปินอ่ะคุณเดินผ่านแล้วก็ได้แตะมือแปะแต่ตรงนี้เดินขึ้นหน้ามาใต้ป้อมมายองเนสอยู่คนเดียวเดินย่องๆและกำลังจะมองแล้วก็เลี่ยงร้อยหรือเปล่าครับเดินยังเหนียวอยู่โอ้แล้วเปิดบัตรเป็นของกิมเบนเต้ชอบเล่นเครื่องเหรอมีแต่ดาเมจกันล้วนๆครับขึ้นอยู่การเดินเกมนะฮะซินเดอเรลล่าเดินมาเหมือนเห็นหรือเปล่าถืออมยิ้มมาบอกจะส่งอมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีดอกไม้ชื่อเนี่ยแต่คนละสกินดีกว่าละโดดไปก่อนใช่ใช่ผมมองไปตอนแรกผมคุ้นชินกับบางก้ามีอมยิ้มโอ้โหกิเลนเซนี่วิ่งนำหน้าตลอดนี่เป็นนักวิ่งเหรอครับเดินเข้าพุ่มไปขยุ่มมิเตอร์ซันก่อนเลยปืดปืดสูตรสดชื่นฟีลิ่งลักกี้แล้วเกินแล้วอัดไปเลยครับโอ้โหอัดแก๊สปลาแมวเต็มปอดอะสรุปเป็นปลาหรือเป็นแมวครับยิงป๊อปรัวๆยังไม่ได้เหลือ200กว่าไบเปอร์มารออยู่เหมือนกันแล้วอยู่กัน3คนแก๊งสามชาแล้วโดนปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยเห็นบอลน็อกแบ็คมากีนเซนตกล้มไหมเข้าท้องได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วต้องเถียงลื่นปืนปืนห้าแล้วได้ปืนเดียวเดียวยิงอยู่ปูหวานยิงสวนแล้วปูปูลงไปด้านหลังกำลังมาเติมนะครับบอลพีแต่ขณะนี้ยังเยอะอยู่เหมือนกันปูหวานแล้วมิเตอร์สันโดนทางด้านของพีมาเก็บไปเหลือเพียงไบเปอร์ครับตรงนี้วิ่งล้อมจับแล้วคีนเซนคนแรกที่มีเรื่องยังไม่ตายครับวิ่งไล่ตามอยู่ครับไล่ล่าจะฆ่าไหมไบเปอร์มาเกี่ยวแล้วบินมาซินเดล่าหาเบิร์ดไหมแต่เข้าท้องไปก่อนจังหวะนี้บินวนๆบินวนๆโอ้โหดีไม่โลสวนครับเต่าเอ็กตอนนี้ครับมาบุกขวาต่อครับอาศัยคิมเซ่ครับแท็กแนวหน้าฮะซับ1เป็นเต่าเอ็กครับซับ2เป็นหมูหวานซับ3เป็นอัมพีแคลรี่เป็นคิมเซ่ด้วยหรือเปล่าผมรู้ปั๊บดาเมจด้วยดูดิครับมาแล้วฮะซับ3มาฝั่งของเมลทามป่วยนอนมาใบอ้าวติดกำแพงเลียนวอด้านซ้ายเดล่าเข้ามาโดนโป่งแต่ว่าคิมเซ่ไม่สนครับยืนค้ำแล้วหมูหวานยิงอยู่โอ้และไปเซฟเอามันพีมาครับเต่าเอ็กนี่ฮะตีทั้งบ้าตีทั้งคนแล้วเฮจินเตโตยิงป้อมเออจะยิงไปยังเน้นก่อนโอ้โหยิงคนอย่างเดียวด้วยหวานไม่ยิงป้อมด้วยบาโบตรงกลางมาร์กี้ปิดทางเข้าทีมซินเดล่าไว้แต่โดนโฉมมาแล้วครับไปบริเวณอ้อมสวนไปไปโอ้ซิฟโลปิกก็ไปข้างในเลยครับโอ้เต่าเอ็กแล้วด้านหลังซินเดล่ามามาร์กี้กดแข็งหลบจังหวะบงครับโอ้ยวืดไปในขณะที่บูหวานอยู่ข้างๆสักเอ็กซ์ซึ่งเลือดน้อยแล้วใส่เกาะให้แล้วยิงสวนซีล่าแล้วเป็นดับเบิลคิวของบูหวานในขณะด้านหลังเอาพีเวนอมสวนไปได้เฮเลนของมิเตอร์ซันด้วยครับเติมมาเต็มมาร์กี้เบเกอร์เปิดแล้วครับมาร์กี้จังหวะนี้ครับเลนทาวเวอร์อยู่สั้นๆปาดไปต้องถอยครับแล้วโดดมองสั้นมา5ต่อแต่คิวเซ่โอ้ยต้องเอลิเกนวอลเพื่อเซฟแต่ว่ามาหวานไปยิงขวาก่อนครับเอาทาวเวอร์ก่อนในขณะเลือดยังเต็มอยู่เลยครับคิวเซ่เฮ้ยโดดลงไหมโอ้ยโดดโขกไปคิวเซ่แต่คิวเซ่บอกไม่รู้สึกอะไรซีเนล่าล่วงเองครับแล้วโลไปด้านหลังแล้วไบเปอร์มาทะลวงพยายามลุมก่อนแล้วเป็นปัดบ้านกับมันพีเหลือ2คนครับปุ๊บปุ๊บตรงนี้เป็นลายต่อไปแล้วสุดท้ายโดดเวนอมเข้าไปคิมเบอร์ก็ตามเกี่ยวไปที่เมนเซอร์แล้วเป็นเอสเป็นเกมในซีรีส์ที่เป็นคิวของหมูหวานด้วยฮะโอ้ยคอร์ดคิวอย่าบอกนะเมก้าขึ้นเอสตัวพีคอร์ดคิวแม่เมื่อกี้ภาพตัดไปก่อนด้วยไม่รู้อ่ะเออมาร์กี้ก็เข้าไปจ้วงมา1แต่ว่ายืนรออยู่แล้วเลือดน้อยๆอย่างงี้มาร์กี้เข้าไปเล่นได้นะชักเอ๋เจอหน้าแล้วก็ตีทูดาเมจทันทีสไนท์ตามมาด้านหลังแต่ว่าตรงนี้แล้วมีร็อกชิวมารอจะเล่นทูดาเมจเขาเป็นทูดาเมจยังไงล่ะแล้วริวโนมาตีใส่ตัวของตีน้อยครับกดแข็งมาแต่ว่าน่าจะล่อยากดีวะเข้ามาเรียกว่าเข้ามาทีละคนแล้วสไนท์มาปิดสกอร์ไม่ได้โดนมาแต่กดแข็งสวนมาเหมือนกันเรียกว่ารีเฟกว่ารู้จักจัดแล้วตรงนี้แล้วสไนท์มาด้านหน้าเหมือนว่าจะรอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับมาดากระจายไม่โดนแต่มีหมูหวานเติมมาในนัดสุดท้ายนายมาขาวๆโดนไปแล้วโดนลุมตะกำยำใหญ่ก็ตรงนี้แล้วปอเปิดชาร์จมาแต่ว่ายังไม่ทันกดเลยรถคันนี้มาแล้วใส่เข้าไปเต็มที่ครับตัวแถวๆไม่รอดแล้วทำให้ตรงกลางก็ขอไปเหมือนกันสำหรับฝั่งของเบลคอนทามรีบมาเอาวันพีจะโฉบเข้าหลังแต่เบรกไว้ก่อนครับอะไรกันตะลุ่ยใส่ฮันนักไปเล่นบอลเลยมาไม่รอดไปก็ไม่รอดครับหายเปิดไฟเอ้ยข้างในทิปโลคนขับขับชนซะเลยครับโอ้ให้ผู้ว่าเล่นแล้วกับมาลัมชนแล้วหนีด้วยมอสบอกว่าไอ้เขาชนแล้วหนีจะชี้เป้าให้พยานไม่ไหวจริงๆครับโอ้เขามีเพื่อนเยอะมากข้างหลังอาการบอกหลบทำไมแล้วฟิกเกอร์มาครับทีมเดนลูดหายไปเลยอูแล้วกูเลยปิดมาซ้ำก็ไม่ตายจริงครับแล้วโชเฟอร์ตามมาใส่กรอให้เต็มเข้าไปรีบอสมีก็เกิดแล้วนะครับแต่ว่าจะเลือดคีบเข้าไปลูดแหวนกัดโอ้โหตีบ้านจากไวครับแล้วจบเกมเลยครับ 2-0 ครับเจอล้อหล่อครับแม่ทำทีว่าเอ้ยเล่นลางหรือเปล่าลางไปยาวๆครับในเรื่องโอ้ยแล้วเขาโดดใส่ก่อนเลยบริพัตรน่าจะรอดยากจริงครับแล้วจะไปต่อที่ฮานากัสด้วยหรือเปล่าต้องเสียฟิกเกอร์เลยครับเปิดมาเรียกว่าเซฮายกันตรงกลางแต่เขามีฟิกงัดจากเต่าเอ็กครับเลือกอัพสกิล2มาด้วยเดินมาลุ้มแพ้ไปที่อัดงัดบีบอสขึ้นมาด้านหลังครับหวานหาที่ยิงใส่บีบอสฟรีๆอยู่ยังจะฝืนเอาตัวของเลดบัฟเอาจนได้ครับแล้วขากลับนี่แหละติดคนรอไม่ได้ครับฮิวไม่ทันครับฮานากัสเด้งชิงมาจากฟอร์เรสเฟย์แต่ดูแล้วน่าจะรอดยากเหมือนกันแต่ว่าเดินขาออกมาทางฝั่งของพินเซตรงนี้มาเดินดักดักหน้าแล้วแต่ไม่กัดไปทีได้หนึ่งสกอร์ไป3-0เปิดเกมมาจากทางฝั่งของเบคอนถามครับเอ้าเฮ้ยจากการระฟิกหรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าโดดไปก่อนแล้วเฉาเฉาเจ็บจัดจัดผักไป2แต่เขากดล้างกดแข็งมาแต่ว่ารับไม่ทันเลยครับเพราะมีงัดจากไวชาร์จมาตรงนี้เรียบร้อยครับเฉาเฉากะว่าจะเมคเลยแต่ว่าตำแหน่งไม่
ทันเลยครับเพื่อนเห็นไปตรงนี้แต่เอ้าพี่มาแล้วนะครับเหลือบ้านไปแล้วนะสตาร์ทโดน2ตัวโอ้โหมายืดแยกกันนิดนึงแครี่กล้องตรงนี้ฝังไป1แต่ว่าดึงขึ้นมาจะชาพนักกิจต่อรุมเข้าไปครับเฮอริเคนบอกกลางไม่ทันครับแล้วมีตัวของมักกี้มาร่วมวงแจมด้วยตรงนี้รอบนี้มาทันแล้วหายไป3เลยครับโอ้วิ่งหนีกันอย่างโอลมาเลยครับสำหรับฝั่งของยูเอสโซบ้าแล้วเขามาเพราะว่าตรงนี้คลิปมี2ตัวพี่เบิ้มเดินมาแล้วแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อจะปิดเกมตรงนี้บีบอสเธอจะทำทุกอย่างที่จะทำได้แต่ก็ไม่ไหวจริงๆเฉาๆหัวจะกระเทียมเรียบเสียเหลือเกินแล้วเรียบร้อยปิดซีรีส์นี้ไป3ต่อ0ครับเบคอนทาก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เบคอนทาเล่นด้วยการคุมแมปคอนโทรลของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับ